สวัสดีค่ะเกษตรจำบ้างบายป้าเตียนวันนี้นะคะวันนี้ป้าเตียนก็จะพามาดูขนุนอ่อนค่ะนะคะรอบที่แล้วนี้นะคะป้าเตียนพาดูขนุนแก่นะคะส่วนรอบนี้ขนุนต้นเดิมนั่นแหละค่ะพันธุ์พวายปีเดียวของป้าเตียนนะคะเขาออกลูกอ่อนนะคะแล้วก็ป้าเตียนก็เลยจะพาดูขนุนอ่อนว่าแบบไหนมันติดผลแบบไหนเรียกว่ายังไงนะคะสำหรับท่านที่หลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่สำหรับอีกหลายๆคนที่อาจจะยังสงสัยอาจจะยังไม่รู้วันนี้เราก็จะได้มาดูขนุนอ่อนกันว่าอะไรคืออะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอุ๊ยออกไปก่อน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 ดื้อแป๊บนึงนะจ๊ะอุ๊ยมีพวกก่ออวนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปไปออกนี่ละค่ะนี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะมีผู้ก่อกวนอันนี้นะคะอันนี้เป็นสีดำราดำอันนี้เป็นเกสรของเขาเรียกว่าดอกตัวผู้มือดำติดเลยนะคะอ่ะนี่ค่ะสังเกตเนาะเวลาช่อดอกขนุนนะคะอันนี้ดอกเขานี่ค่ะขั้วนี้ที่ออกมามีติดลูกแล้ว1ลูกนะคะแล้วก็มีช่อดอกออกมาใหม่ก่อนหน้านี้มีตรงนี้ด้วยแต่ว่าพอเขาเป็นลูกอ่อนแบบเห็นนะคะพอเขาเป็นลูกอ่อนแบบเนี้ยบังเอิญว่าโดนหนอนเจาะนะคะป้าเถียงก็เลยตัดขั้วผลทิ้งก่อนคือยังไม่ทันไรหนอนลงเจาะแล้วนะคะแบบนี้เห็นสังเกตไหมคะว่าก้านเขาจะอวบๆนะคะตัวนี้ติดเป็นลูกแน่นอนโอ้ยมีขนบุ้งตัวเล็กด้วยอันนี้ขนบุ้งแบบนี้ค่ะติดลูกแน่นอนนะคะถ้าเป็นยาวๆอย่างเนี้ย ออกมาอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้ค่ะก้านก็จะยาวๆเห็นไหมคะถ้าแบบนี้เขาไม่ได้เป็นโรคหรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือเกสรตัวผู้บางคนเขาก็จะเรียกว่าสาขนุนนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะหมดสภาพอะค่ะเขาก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำแบบนี้แหละค่ะแล้วมันก็จะมีกลิ่นเหมือนพวกสาเหล้านะคะเขาก็เลยพากันเรียกว่าสาขนุนนะคะนี่ก้านเขาก็จะยาวๆแบบนี้ค่ะสักพักเขาก็จะร่วงหล่นไปอันนี้คือธรรมชาติของเขานะคะนะคะภายในช่อดอกนี่ถ้าเป็นตัวเมียนะคะสังเกตเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยติดแน่นอนแล้วก้านเขาก็ก้านตรงเนี้ยเขาจะอวบอันนี้ดอกเขายังไม่บานนะคะถ้าบานแล้วเราก็สังเกตเห็นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะแบบเนี้ยติดแน่นอนนะคะธรรมชาติของเขาการที่เราจะไว้ลูกขนุนเนาะอุ๊ยนี่นะคะถ้าเขาออกมาลักษณะเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีติดผลแบบนี้อีกดูสังเกตขั้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาออกตามลำต้นถ้าตัวนี้บานมาเห็นแล้วค่ะว่าจะมีดอกตัวเมียอยู่ซึ่งก็จะก้านอวบใหญ่อย่างเงี้ยติดแน่นอนค่ะ 100% ติดลูกแน่นอนวิธีการนะคะถ้าเราอยากจะไว้ลูกขนุนเนี่ยขั้วอย่างเงี้ยค่ะขั้วที่ออกตามยาวๆตามลำต้นอย่างเงี้ยถ้าอยากจะให้ขนุนลูกสมบูรณ์ใหญ่เนาะลูกสมบูรณ์ใหญ่ก็ไว้1ขั้วต่อ1ผลก็ได้นะคะอันนี้ก็เยอะเกินแล้วล่ะนะคือพันธุ์นี้เขาจะติดเป็นพวงเยอะมากค่ะแล้วก็ถ้าเราจะไว้1ผลต่อ1ขั้วที่ออกมาเห็นไหมคะรอก่อนให้เขาเป็นขนุนอ่อนที่จะขายได้นะคะขนุนอ่อนจริงๆก็มีราคานะคะขายได้ก็แบบนี้ทิ้งไว้ก่อนเห็นไหมคะอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะคะยังตัดไม่ได้ต้องรอให้ตัวเนี้ยใหญ่เลยตัวนี้ไปก่อนเป็นขนุนอ่อนที่เราเอาไปส่งแม่ค้าค่ะแม่ค้าเขาก็จะมาซื้อเนาะกิโลละ5บาทประมาณนี้เนาะเขาก็จะไปต้มขายนะคะหรือว่าเขาก็อาจจะไปทำแกงขนุนอะไรพวกนี้ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนตัดเหมือนของป้าเทียนตรงนี้นะคะที่ป้าเทียนตัดออกไปเนี่ยจริงๆมันต้องรอให้ขนุนพวกนี้
เป็นขนุนอ่อนก่อนนะคะให้ใหญ่กว่านี้ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเล็กไปอย่างเงี้ยค่ะยังตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราตัดส่งแม่ค้าตอนเนี้ยข้างในอ่ะมันก็ยังไม่เป็นเม็ดนะคะจะต้องรอให้สักอุ้ยไอ้เจ้าตัวนี้ดื้อจังเลยอ่ะถอยค่ะถ้าเราจะแบบไม่ให้มันสูญเปล่าเนาะต้องรอให้มันเป็นขนุนอ่อนก่อนนะคะถ้ามันดกเกินน่ะเราต้องตัดใจนะคะ1ขั้วต่อ1ผลเนี่ยเราจะได้ลูกใหญ่แต่ว่าบางทีป้าเทียนก็ด้วยความเสียดายอ่ะเนาะเราไม่ได้เน้นปลูกเพื่อการค้าอย่างป้าเทียนปลูกกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไว้2ลูกต่อ1ขั้วผลมั้ยคะอย่างต้นเนี้ยเค้าก็สมบูรณ์ใช้ได้อยู่นะคะถ้าเป็นขนุนแก่ขออภัยนะจ๊ะถ้าเป็นขนุนนะคะที่เป็นดอกตัวผู้แบบนี้ไม่นานเขาก็จะร่วงหล่นไปตามธรรมชาติเขาแล้วก็ส่วนมากที่ปลายใบอย่างเงี้ยค่ะอย่างปลายใบกิ่งเล็กๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะชอบมีอย่างเงี้ยนะคะมีดอกอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกสรตัวผู้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะร่วงหล่นไปตามธรรมชาติเพราะว่าขนุนเขาก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันออกตามนี่ออกตามลำต้นเห็นไหมคะเนี่ยเขาออกจากลำต้นแม่อย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นดอกตัวเมียค่ะตัวเมียอย่างตัวเนี้ยจะเยอะนะขั้วเขาจะอวบใหญ่นะคะอย่างเงี้ยจะเป็นตัวเมียแน่นอนนะคะได้กินแน่นอนนะคะเราก็ไม่ต้องไว้เยอะถ้าสมมติว่า3ถึง5ปีนะคะไว้ประมาณ6-7ลูกต่อต้นก็พอดีอยู่นะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะถ้า7-8ปี9ปี10ปีปริมาณการไว้ลูกก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนกิ่งนิสัยของขนุนนะคะนอกจากเขาจะออกตามนี่ตามลำต้นอะไรแล้วอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาก็จะออกได้อีกตามอย่างนี้นะเดี๋ยวไปเตียนหันกล้องก่อนนะคะตามอย่างเงี้ยค่ะกิ่งนะคะย้อนแสงไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะกิ่งที่เป็นกิ่งหลักนะคะกิ่งเมนใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะออกแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่ใกล้จะสุกแล้วค่ะลูกก็จะไม่โตนะคะกิ่งที่เป็นขนานกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะแนวขนานไปอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งนี้ก็เคยออกนะเพื่อนนะแต่ตอนนี้หมดรุ่นก็ข้ามไปออกกิ่งบนนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาจะออกลูกมาตามท้องกิ่งเหมือนข้างบนนะคะข้างบนป้าซูมเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ากิ่งเขาจะขนานไปกับพื้นเนี่ยคือเขาก็จะไม่ได้ออกแค่ลำต้นอย่างเดียวนะคะลักษณะกิ่งไหนที่มันขนานกับพื้นนี่พื้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะขนุนเขาก็จะออกนะคะอันนี้ถ้าว่าจริงๆเนี่ยป้าเทียนก็ไว้ลูกขนุนเยอะเกินนะคะลูกเขาก็จะเล็กๆแต่ว่าป้าเทียนก็ไม่ได้เน้นปลูกเพื่อการค้านะคะด้วยความเสียดายนะคะก็ไว้เยอะหน่อยลูกเขาก็เลยเล็กเนาะแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งของการไว้ลูกนะคะเดี๋ยวป้าเทียนถ่ายมุมไกลให้เพื่อนๆเห็นเนาะเนี่ยค่ะตำแหน่งที่ป้าเทียนว่าเหมาะสมเนาะนะคะตำแหน่งช่วงนี้ช่วงกลางลำต้นเป็นต้นไปเนี่ยค่ะพอลูกขนุนเขาใหญ่ออกมานะคะ7 8 9โล10โลมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะอันนี้ก้นขนุนนะคะมันก็จะยาวลงมาอีกประมาณนี้มันก็จะเป็นตำแหน่งที่พอดีนะคะสำหรับการไว้ลูกขนุนเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้กิ่งสูงเกินไปอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่กิ่งฉีกก็มีนะคะโอกาสที่กิ่งฉีกแล้วก็ถ้าเราไว้รากดินอย่างเงี้ยค่ะเก็บเกี่ยวง่ายก็จริงแต่ถ้าถามว่าส่วนมากเห็นคนเขาบอกว่ามันจะเป็นสนิมนะคะตำแหน่งรากดินอย่างเงี้ยเราก็แต่ป้าเทียนไว้นะก็ค่อนข้างจะขี้งกขี้เสียดายหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกกินเนาะไม่ได้เชิงการค้าเท่าไหร่อยากให้มันใหญ่สมบูรณ์ต้องขยันตัดใจนะคะตัดทิ้งบ้างนะคะอย่าปล่อยให้มันเยอะตำแหน่งนี้นะคะนี่ขนาดขนุนเขาลูกสักประมาณอันนี้ขนุนป้าเทียนลูกประมาณเท่าแตงโมเล็กๆนะคะเพิ่งออกได้สักประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นนะคะน้ำหนักเขา7-8-9โลเนี่ยอันนี้ก้นเขายังไม่ถึงดินนะเขายังลอยเดี๋ยวป้าเทียนเคลียร์ให้ดูอย่างเงี้ยค่ะอีกไม่เกินเดือนเขาก็จะก้นลากดินละ
ปัญหาของขนุนที่ก้นลากดินก็คือเดี๋ยวมันจะเกิดโรคได้ง่ายนะคะเนี่ยตำแหน่งอย่างเงี้ยเพราะมันเกิดโรคได้ง่ายนะคะเป็นตัวนำโรคเอ้ยก็จะเจอพวกแมลงอะไรอย่างเงี้ยเจาะแต่ป้าเทียนไว้ว นมาที่เดิมเดี๋ยวก็จะเจอพวกเดี๋ยวก็จะเจอโรคแมลงเจาะนะคะถ้าเสียดายก็ไว้ได้นะคะปลูกเพื่อการกินเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากไม่ต้องการแบบความสวยงามเหมือนขนุนส่งออกหรือขนุนที่แบบต้องไปประกวดประชันไปค้าขายส่งไปตลาดอย่างเงี้ยหาก้อนอิฐนะคะแบบนี้ก็ได้อย่าให้เขานั่งพื้นนะคะให้เขานั่งไม้นั่งก้อนอิฐหาอะไรมารองแบบนี้นะคะเหมือนที่ป้าเทียนทำเนี่ยนะคะมันก็จะลดโอกาสการที่จะเกิดนอนเจาะที่ผิวขนุนก้นขนุนบางคนก็บอกว่าขนุนที่มันนั่งดินเนี่ยมันจะเกิดสนิมนะคะในเนื้อในเวลาสุกที่เราแกะออกมาเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่อย่างของป้าเทียนก็เท่าที่ประเทียนทราบแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้มาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันเกิดจากการขาดแคลเซียมเนาะเพราะว่าอย่างช่วงหน้าร้อนที่มันคายน้ำแบบหน้าร้อนเขาใบเขาจะคายน้ำเนี่ยเขาจะดึงพวกแคลเซียมออกไปใช้นะคะเยอะทำให้ผลที่ดึงน้ำมาไม่ทันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสนิมในเนื้อในของขนุนนะคะประเทียนก็ลองฉีดแคลเซียมโบรอนนะคะมันก็หายนะเพื่อนๆก็ลองไปทดลองดูนะคะแคลเซียมโบรอนผสมน้ำฉีดขนุนนะคะแก้สนิมลองดูค่ะแต่ที่ป้าเทียนทำอยู่มันก็โอเคนะขนุนไม่มีสนิมค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะไว้ลูกแบบนี้นะคะลากดินอย่างเงี้ยหาก้อนอิฐให้รองหาท่อนไม้ให้นั่งนะคะกระบุ้งกระเบื้องอะไรเราก็เอามารองเพื่อไม่ให้ก้นขนุนเขาสัมผัสกับพื้นดินนะคะป้องกันการเกิดโรคนะคะถ้าจะตัดเป็นขนุนอ่อนเนาะแบบนี้ตัดไม่ได้นะคะที่ประเด็นบอกว่าขั้วหนึ่งไม่ควรไว้เกิน1ขั้วต่อ1ลูกหรือ2ลูกอย่างเงี้ยก็รอให้เขาสามารถที่จะมีเม็ดเนื้อในนะคะให้มันโตกว่านี้หน่อยแล้วก็ค่อยตัดส่งแม่ค้าเนาะเราก็จะมีรายได้เพิ่มมาอีกทางนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องขนุนอ่อนของป้าเทียนก็มีประมาณนี้ค่ะไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะอุ้ยสำหรับวันนี้นะคะเรื่องขนุนอ่อนของป้าเทียนก็มีประมาณนี้ละค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวถ้าป้าเทียนมีเรื่องราวอะไรที่ป้าเทียนรู้แล้วก็จะนำมาแชร์มาบอกต่อกับเพื่อนๆป้าเทียนก็จะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ